แฟนหนุ่มแฉยับดิวอริสราถามแรงปมซื้อแหวนซ้ำให้ชายคนอื่นเหมือนกันเป๊ะแฟนหนุ่มแฉยับดิวอริสราถามแรงปมซื้อแหวนซ้ำให้ชายคนอื่นเหมือนกันเป๊ะซัดคนแบบไหนวางแผนโกหกล่วงหน้าอย่างดีหลังจากทำงงในงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่ของดาราสาวเซ็กซี่ดิวอริสราทองบริสุทธิ์กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเซบาสเตียนลีทั้งที่เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมายังอวดโมเมนต์หวานให้ได้อิจฉากันอยู่เลยแถมเมื่อล่าสุดที่สาวดิวอวดบิกินี่เซ็กซี่ริมทะเลฝ่ายชายก็ยังเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคิดถึงอีกด้วยทว่างานนี้กลับมีชาวเน็ตจับผิดในความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อพบว่าต่างฝ่ายต่าง unfollow IG กันและกันไปเป็นที่เรียบร้อยแถมรูปหวานๆที่เคยถ่ายไว้ด้วยกันในอดีตก็ถูกลบออกหมดเกลี้ยงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังพบว่าใน IG Story ของหนุ่มเซบาสเตียนได้โพสต์ข้อความทำนองเศร้าๆงานนี้นักสืบชาวโซเชียลได้ออกทำงานด้วยการขุดสตอรี่อดีตคนรักของสาวดิวอย่างไผ่วันพ้อยที่โพสต์รูปแหวนวงหนึ่งเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์พร้อมข้อความแฟนก็ไม่ได้เป็นแต่ยังส่งมาให้ขนาดนี้โดยนำมาเทียบกับแหวนที่ดิวซื้อให้เซบาสเตียนซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากจากนั้นเซบาสเตียนโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษใน IG Story โดยสรุปว่าบอกจะไปกินข้าวกับแม่แต่ความจริงไปกับผู้ชายคนอื่นโดยคนแบบไหนวางแผนโกหกล่วงหน้าอย่างดีและผู้หญิงแบบไหนที่ซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คุณและผู้ชายคนอื่นเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด